สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ She is a She วันนี้เรามาพูดคุยกับเรื่องของอีโก้ค่ะซึ่งถ้าให้มองลึกไปกว่านั้นก็คือเรื่องราวของการลดอีโก้นั่นเองค่ะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีหลายครั้งค่ะที่เราอาจจะเผลอเอาอีโก้ที่เหมือนกับน้ำแหลมของเราเนี่ยไปทิ่มแทงคนอื่นกันแต่ก่อนที่เราจะไปคุยในเรื่องของการลดอีโก้นั้นเราต้องมาทำความรู้จักอีโก้กันก่อนค่ะว่าคืออะไรซึ่งมันมี definition ของหลายค่ายมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าอีโก้ที่เราพูดถึงในวันนี้จะอยู่ใน definition ที่ว่าอัตตาหรือการถือตัวเองเป็นสำคัญค่ะพี่ชีแหวน การถือตัวเองเป็นสำคัญนี่มันยังไงอะพอมีตัวอย่างเอาอย่างนี้เรามาทำเช็คลิสต์กันค่ะว่าพฤติกรรมเหล่านี้ที่เรายกตัวอย่างมา4พฤติกรรมเนี่ยเราเริ่มมีความคิดหรือว่าเป็นอย่างนี้ไปแล้วหรือเปล่า อันดับแรกเรารู้สึกว่าเราเหนือกว่าผู้อื่นที่มองเห็นเนี่ยฉันน่ะเหนือกว่าทุกคนข้อ2คือเราไม่เชื่อมือคนอื่นไม่เชื่อมือคนอื่นคือถ้ามันมีงานสักงานที่เราต้องทำกับทีมอ่ะมันจะไม่จบถ้าฉันไม่ใช่คนที่ต้องทำสิ่งนี้มันไม่เสร็จแน่ๆหรือมันต้องมีอะไรที่แบบเหลือค้างมาถึงฉันอ่ะฉันต้องเป็นคนปิดจ็อบอ่ะและข้อที่3ค่ะเมื่อมีความเห็นต่างความเห็นของฉันถูกต้องที่สุดถึงแม้ว่าสิ่งที่คิดเนี่ยมันอาจจะไม่จริงอย่างนั้นนะแต่เราก็พยายามดันทุรังอย่างเช่นมีคนบอกว่าถ้าจะไปที่ทำงานใหม่ที่เธอไม่เคยไปเลยนะให้เลี้ยวขวาจากตรงนี้ตรงไปเรื่อยๆเจอแต่ฉันพูดไปแล้วว่าฉันจะเลี้ยวซ้ายฉันก็พยายามซ้ายด้านด้นเลาะไปอ้อมไปหลายกิโลแต่ถึงเหมือนกันแล้วฉันก็บอกว่านี่ไงไปได้เหมือนกันมันไม่ใช่คำว่าพยายามแล้วมันเป็นคำว่าดันทุรังแล้วก็ข้อสุดท้ายคือถ้ามันมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นมาเนี่ยโทษคนอื่นไว้ก่อนฉันไม่เคยผิดฉันไม่เคยผิดเรื่องนี้เธอผิดหรือเรื่องนี้เป็นเพราะไอ้อย่างนี้เป็นเพราะเหตุการณ์นี้เป็นเพราะสถานการณ์นี้ไม่ใช่เพราะตัวฉันคือฉันไม่เคยผิดแอดโอเคเข้าใจและทั้งหมดเนี้ยมันใช้คำรวมๆว่ามันเหมือนเป็นน้ำเต็มแก้วเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะรับความรู้ใหม่หรือว่าความคิดเห็นของคนอื่นเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยค่ะมาถึงตรงนี้แล้วเป็นยังไงคะคะแนน4เต็ม4กันไหมคะทุกคนไม่เลยหลังกล้องเราไม่เลยเป็นคนมีก็ตบมือเขาหน่อยงั้นกดปิดไปได้เลยค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องดูต่อก็ได้ความมีอีโก้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับอารมณ์ขึ้นอยู่กับภาวะนั้นๆด้วยบางคนตอนเด็กก็ไม่เป็นในอีโก้เยอะแต่พอแบบตำแหน่งเริ่มสูงเริ่มมีความสูงวัยเริ่มอันนั้นอย่างงี้อย่างงี้ก็อาจจะเพิ่มเติมอีโก้ตรงนี้เข้ามาก็ได้ดังนั้นเราต้องเฝ้าระวังกันนะคะเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับว่าแล้วเราอ่ะจะลดอีโก้ได้อย่างไรซึ่งวันนี้ค่ะพี่ชีทั้งสองคนเนี่ยก็มีเคล็ดลับในการลดอีโก้มาฝากเป็นวิธีการที่เราทำการถอดบทเรียนมาเลยนะจากเมื่อสมัยที่วัดพระธรรมกายเนี่ยเริ่มต้นสร้างครั้งแรกเมื่อปี2513เอาว่าลบเลขคร่าวๆ50ปีที่แล้วว้าวคุณยายอาจารย์ผู้ให้กำเนิดวัดผู้สร้างวัดพระธรรมกายคุณยายจันขนนกยูงเนี่ยเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญคุณยายเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือค่ะคุณยายเนี่ยเคยพูดเป็นเขาเรียกว่าไฟล์เสียงเลยอะที่เขาอัดไว้นะยายก็บอกเลยว่ายายเนี่ยกอข้อไม่กระดิกเลยคุณยายเนี่ยเป็นคนนครปฐมจะเสียงอาจจะดูฟังแล้วเนิร์ดๆนิดนึงในเทปเนาะคุณยายก็บอกเลยว่าคุณยายเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเลยคำถามก็คือค่ะถ้าสมมติว่าเราที่เป็นคนที่ได้รับการศึกษาคิดไปว่า50ปีที่แล้วคนได้รับการศึกษาปริญญาตรีนี่คือเป็นปัญญาชนจะต้องไปฟังคนที่อ่านหนังสือไม่ออกอ่ะแล้วก็เป็นคุณยายอยู่เยอะด้วยนะแล้วเป็นคุณยายอยู่เยอะตอนนั้นอายุ60กว่าแล้วอ่ะ60 70เราจะรู้สึกว่าเชื่อมั่นในทุกอย่างมั้ยหมายถึงว่าจะฟังทุกอย่างมั้ยเราก็แอบจะแอบมีอีโก้ในใจลึกๆหรือเปล่าว่าเฮ้ยเราอ่ะเรียนหนังสือมาสูงกว่าคุณยายนะแต่เอาเป็นว่าในตอนนั้นค่ะคุณยายเนี่ยก็ได้มีเทคนิคมีเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ของคุณยายในการที่จะให้ทุกคนเนี่ยลดอีโก้แล้วก็สามารถทำงานเป็นทีมไปได้ด้วยกันก็คือการให้ทุกคนเนี่ยได้มาขัดห้องน้ำค่ะมีคำพูดของคุณยายนะที่เขาโค้ดออกมาเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายคนไหนนะถ้าจะมาเป็นบวชเป็นพระวัดพระธรรมกายเนี่ยเรียนจบแล้วอยากบวชเนี่ยไม่ได้บวชได้ทุกคนต้องล้างห้องน้ำต้องขัดห้องน้ำถ้าไม่ขัดห้องน้ำไม่ล้างห้องน้ำยายไม่ให้บวชเพราะว่ายายบอกเลยว่าคนเหล่านี้ถ้าไม่ขัดเนี่ย
นาคตจะเกี่ยงงานคนอื่นซึ่งบางทีน้องๆทุกคนที่ฟังอยู่อาจจะยังงงขัดห้องน้ำแล้วเกี่ยงงานเกี่ยวกันยังไงเกี่ยวกันยังไงก็ต้องมองตรงนี้ค่ะว่างานในการล้างห้องน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามักจะมองว่าสกปรกถ้าเลือกได้ฉันจะไม่ทำเราจะผลักงานไปให้กับคนที่มีอายุน้อยกว่ามีศักดิ์น้อยกว่าหรือก็จ้างคนมาทำอ่ะแต่จริงๆแล้วค่ะห้องน้ำเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่ทุกคนบนโลกนี้ก็ต้องใช้ปะคือจะยากดีมีจนยังไงก็หมดทุกในห้องน้ำแน่นอนไม่ว่าจะกินบุฟเฟ่มื้อละ 3,000 โอมากาเสะเป็นหมื่นหรือจะกินข้าวมันไก่ก็ต้องออกมาเหมือนกันเริ่มเห็นภาพแล้วใดๆก็ตามคือที่เนี่ยคือทุกที่เดียวที่ทุกคนเหมือนกันใช่ค่ะดังนั้นค่ะถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทำใจกับตัวเองแล้วก็ลงมือในการที่จะขัดห้องน้ำได้เนี่ยอีโก้ย่อมลดลงแน่นอนซึ่งวันนี้นะคะจะไม่ได้แค่มาพูดให้ฟังแต่ว่าเราจะมาสาธิตให้ดูเลยค่ะโดยที่ชุดสาธิตของเราก็คือตัวเองนี่แหละค่ะฝ่ายมือมาทำไมฉันลืมไปว่าชื่อฉันเนี่ยตัวชิบุ๋มนะคะก็ได้เป็นล้างห้องน้ำมาให้กับพวกเราได้ดูกันเลยค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันค่ะเย้และนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำความสะอาดห้องน้ำในวันนี้ค่ะว้าวไปก่อนพี่โกยถุงมือล้างห้องน้ำผ้าสองผืนนะเป็นผ้าหมากับผ้าเช็ดแห้งฟองน้ำขัดถูแปรงขัดพื้นแปรงสีฟันเก็บส่วนที่เล็กๆนะซอกหมูมาดิ้นน้ำและน้ำยาแล้วก็น้ำสำหรับล้างนะคะอ๋อโหดูจากอุปกรณ์แล้วเนี่ยนะมีส่งให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองเดี๋ยวมาเริ่มกันก่อนอันดับที่1 นะคะเราก็จะต้องเอาเรียกได้ว่าทำส่วนแห้งก่อนให้เรียบร้อยก็คือเอาไม้กวาดหรือถ้าบ้านใครมีไม้ขนไก่อะไรเนาะก็มาทำความสะอาดฝุ่นที่เป็นฝุ่นหยาบได้เลยทำจากบนลงล่างนะคะเพราะว่าถ้าทำจากล่างขึ้นบนเราก็ต้องลงล่างไม่โออยู่ดีนะคะพอทุ่มเทค่ะพอกวาดแห้งเสร็จแล้วก็จะเป็นในส่วนของการเช็ดหมาดค่ะก็ต้องพยายามบีบผ้านะให้มีความหมาดจริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไปเกิดเป็นคราบได้เนาะสังเกตนะคะชิบุ๋มเนี่ยก็จะพับผ้าเป็นส่วนๆต่างๆตามนี้นี่เห็นเลยว่ากับด้านผ้าแล้วก็เช็ดต่อได้เลยสะดวกสบายมากๆนี่เราก็เช็ดผนังไปในทิศทางเดียวเลยนะคะเพราะว่าถ้าเช็ดแบบกลับไปกลับมาเนี่ยวนไปวนมาก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะเช็ดเสร็จก็อยู่ที่ผนังตามขอบ อุปกรณ์ที่ติดเพิ่มเติมที่ผนังนะคะก็เช็ดให้หมดเลยทั้งเราจับผู้สูงวัยสำหรับพี่แหวนคนเราวันนึงก็ต้องแก่แล้วค่ะคุณแหวนนี่ก็เช็ดให้หมดเลยนะคะโอ้โหนี่ดูสิคะไม่ได้เช็ดข้างบน wow. ข้างล่างเขาก็เช็ดจนหมดเลยนะพี่แหวนนี่ไปถึงที่สายชำระแล้วนี่มาที่ไฮไลท์ตรงนี้ดีกว่าประตูค่ะคุณเช็ดประตูครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่และตรงนี้ค่ะไฮไลท์อีกแล้วใต้ประตูดูเอาให้หมดเก็บให้หมดทุกเม็ดเนี่ยตรงขอบประตูแบบนี้จริงๆเป็นหลายจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดที่หลายคนนะก็มักจะมองข้ามไปเนาะจริงแล้วบางคนบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นห้องน้ำเราก็ล้างสะอาดเสมอแต่ถ้าไปล้างห้องน้ำข้างนอกเนี่ยมันอาจจะมีของแถมค่ะฉะนั้นเราก็แนะนำว่าให้ลองราดน้ำเปล่าไปสัก2ขันก่อนเนาะเพื่อจะให้ไล่ของสิ่งสกปรกที่มันค้างอยู่แล้วเราก็ราดน้ำยาค่ะค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่ผสมน้ำยาแล้วก็ให้เราถูนะคะจากบนลงล่างแล้วไม่ใช่ว่าแบบพอเปิดมาปุ๊บอ้าวลุยเลยข้างในก่อนเอาที่สะอาดสกปรกน้อยกว่าไปที่สกปรกมากกว่าและนี่คือช่วงเวลาพีคของใครๆหลายๆคนนะคะที่เรียกได้ว่ามาเปิดสิ่งครั้งแรกที่วัดพระธรรมกายนั่นก็คือการล้วงคอหาญนี่แหละค่ะก็คือหลังจากที่ทำความสะอาดภายนอกทั้งหมดตรงส่วนที่มันสกปรกน้อยกว่าแล้วเนี่ยตรงนี้แหละคือจุดพีคแล้วให้เราวนขวาแล้วกันเป็นสิริมงคลวนจากนอกลงในแล้วก็ย้ำหน่อยตรงจุดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าชีบุ๋มเนี่ยใส่ถุงมือตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ถ้าใครทำที่บ้านตัวเองอยากจะสัมผัสประสบการณ์ที่มันเนื้อแนบโถตามสบายเต็มที่ได้เลยก็เอาให้เรียบร้อยตรงนี้จนรู้สึกปลื้มใจเสร็จปุ๊บก็มาล้างทำความสะอาดอุปกรณ์กันตรงนี้เรายังไม่ราดน้ำนะแต่เรามาทำพื้นก่อนเมื่อกี้เราก็ทำการราดน้ำยาไปแล้วนะคะก็ใช้แปรงเตารีดเนี่ยแปรงไปเลยก็ขัดในส่วนของพื้นที่กว้างๆก่อนนะข้างหลังมีร่องน้ำก็จะขัดตรงส่วนของร่องน้ำด้วยเช่นกันนะคะใช่ค่ะมาที่อีกหนึ่งไฮไลท์อันนี้เนี่ยอยากฝากทุกคนให้ไปลองใช้กันเลยนะก็คือบริเวณที่มันเป็นพื้นเขาเรียกว่าผนังกับพื้นศพกันน่ะมันจะเป็นตั้งฉากอะเนาะตรงนี้เนี่ยถ้าเราใช้ตัวแปรงสีฟันเนี่ยก็จะช่วยให้สะอาดได้มากหรือจริงๆตรงที่เป็นยาแนวขอบชักโครกกับพื้นเนี่ยก็เช่นกันนะคะเนี่ยตอนนี้เป็นน้ำเปล่าแล้วนะคะเริ่มโดยการราดจากบนลงล่างก่อนเพราะว่าถ้าเราลาดข้างล่าง
แล้วมาลาดข้างบนก็ต้องไปลาดข้างล่างอีกลาดข้างล่างอีกรอบหนึ่งส่วนวิธีการลาดน้ำที่พื้นเราก็จะลาดฝั่งตรงข้ามกับท่อระบายน้ำเพราะว่าไงเพราะถ้าเราลาดตรงท่อระบายน้ำออกมาแล้วน้ำไปไหนล่ะก็มาขังที่หน้าห้องน้ำก็จะมาขังแล้วก็วนเวียนอยู่ตรงนั้นทำไม่เสร็จสักทีแล้วก็เทคนิคที่อยากจะมาฝากค่ะพี่ชีแวนค่ะก็คือการที่เราเนี่ยต้องรูดแปรงเนี่ยเข้าหาตัวเคยรูดออกนอกตัวแล้วมันดีดแล้วตอนนั้นขำอยู่เข้าปากเลยบางคนบอกรูดพี่ชีรูดอะไรคะมองไม่เห็นบางทีมันมีคราบหรือว่าเศษผมอยู่ในนั้นเราก็จะได้เก็บเศษผมทำความสะอาดตัวของอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเราจะได้อยากใช้อีกไงค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถ้าบ้านใครเนี่ยที่มีแปรงรีดน้ำนะคะก็ให้เอามาใช้ก่อนได้เลยพยายามรีดให้มันแห้งเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผู้สูงวัยผู้สูงอายุที่บ้านนะดอกยางไม่ค่อยดีแล้วเดินมาหัวทิ่มเป็นอีแพนเค้กแย่เลยแพนเค้กพอเรารีดน้ำจนหมาดระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะใช้ผ้าเช็ดอีกทีหนึ่งฮะก็ถ้าเกิดใครห้องน้ำแคบก็ต้องระวังนะคะล้างไปล้างมาหลังดอกนะคะค่ะเราก็จะใช้ผ้าแห้งมาเช็ดให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็เช็ดแค่ด้านนอกของโถสุขภัณฑ์นะคะไม่ต้องล้วงเข้าไปเช็ดข้างในนะค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เช็ดพื้นให้เรียบร้อยบางบ้านจะเป็นไม้เช็ดไม้ถูก็ได้นะได้อันนี้ก็คือปรับตามแบบว่าแต่ละบ้านได้เลยค่ะสำหรับบ้านใครนะคะที่มีขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือว่าวัสดุที่ทำพื้นผิวในห้องน้ำเนี่ยแตกต่างจากนี้ไปก็อาจจะปรับใช้ให้เหมาะสมนะคะกับที่บ้านของแต่ละคนได้เลยค่ะตอนนี้ก็ขอส่งต่อไปที่สตูดิโอก่อนนะคะแล้วก็พี่ชีบุ๋มขอพักผ่อนตรงนี้สักครู่ค่ะเป็นยังไงบ้างคุณบุ๋มวันนั้นเรียกได้ว่าเพลียค่ะเพลียค่ะเพลียค่ะก็เหมือนทำความสะอาดห้องงีบก็ใช้เสร็จแล้วก็งีบตรงนั้นสักพักนึงค่ะคือสะอาดขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าแอบอยากนอนเล็กน้อยแล้วของแต่ละคนล่ะคะปกติแล้วล้างห้องน้ำที่บ้านกันเป็นยังไงกันบ้างแล้วมีตรงไหนที่รู้สึกว่าเป็นทริคดีๆที่อยากจะลองนำไปใช้ก็พิมพ์บอกมาในคอมเมนต์กันได้เลยค่ะเรื่องของการทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อเป็นการลดอีโก้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เอาว่าพี่ชีนำมาฝากแล้วกันเนาะก็เป็นวิธีแบบชีวัดพระธรรมกายแล้วก็ไม่เสียเงินนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันก็เป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์กับเราเองหนึ่งคือฝึกสตินะเพราะจะล้างห้องน้ำเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วจะทำอะไรต้องมีสติเพราะว่าอย่างพี่ชีแหวนบอกใช่ไหมว่ากำลังขัดแปรงอยู่อ้าปากพูดปุ๊บกระเด็นใส่ปากนี่นะแล้วตอนนั้นขำอยู่เข้าปากเลยไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนยังไงสูงดำต่ำเตี้ยยังไงเนี่ยหรือว่าเป็นใครก็ตามก็ยังต้องใช้ห้องน้ำฉะนั้นไม่มีหรอกค่ะงานไหนที่เป็นสำหรับคนต่ำต้อยหรือคนนั่นทุกคนเสมอกันหมดนะคะก็อยากจะให้ลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูเพื่อเป็นการลดอีโก้ของเราดูค่ะก็ลองทำแล้วก็ลองสังเกตตัวเองดูนะคะใครเนี่ยได้ไปทำมาแล้วก็เอามาแบ่งปันกันได้นะคะถ้าเกิดเห็นว่าคลิปการลดอีโก้แบบพี่ชีด้วยการล้างห้องน้ำเนี่ยนะมีประโยชน์นะคะก็อยากจะชวนเชิญให้น้องๆนะคะทุกท่านกดไลค์นะกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งค่ะเพื่อแจ้งเตือนนะคะคลิปถัดไปค่ะค่ะแล้วก็ในตอนถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็อย่าลืมที่จะติดตามให้กำลังใจกับชาวชีทั้งสองคนนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเป็นอะไรของเจ๊เป็นอะไรครับเนี่ยบุกมาอะไรครับเนี่ยบ้าอะไรครับเนี่ยมาเนี่ย